แต่ว่านโยบายล่าสุดที่เขาออกมานะคะก็คือเรื่องของการลดภาษีบุคคลนะคะก็คือมนุษย์เงินเดือนต่างๆเนี่ยนะคะพรรคชาติพัฒนากล้าเขาบอกว่าจาก 26,000 ตัวเลขเนี่ยเขาเสนอว่าเป็น 40,000 บาทดีกว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มาที่ไปนะคะทำไมเพิ่มมาเป็น 40,000 บาทคุยกับหัวหน้าพรรคเลยดีกว่านโยบายประเภทลดแลกแจกแถมจากทุกพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้เรื่องของภาษีเงินได้เนี่ยเราปรับลดเพดานการเสียภาษีนะครับก็คือพูดง่ายใครมีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับซึ่งผมขออธิบายตรงนี้นิดเดียวว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนี้นะครับจริงๆมันมี 3-4 เหตุผลหลักนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากของประชาชนซึ่งไอ้ตัวเพดาน 26,000 เนี่ยมันยืนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น